น้องจ๊อบหนุ่มน้อยวัย15ปีเป็นชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการป่วยเป็นโรคสมองมาตั้งแต่กำเนิดมีโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลแทรกซ้อนด้วยก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินีมาตลอดมียอดคุณแม่วัย47ปีคอยดูแลเล่าว่าในทุกๆวันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดป้อนอาหารเหลววันละ4เวลาดูเสมหะและคอยเช็ดตัวให้มีสามีซึ่งมีอาชีพรับจ้างทำก่อสร้างเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวหลังจากน้องจ๊อบออกจากโรงพยาบาลแล้วได้รับความอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยจากสถานีอนามัยใกล้บ้านแต่เตียงไม่มีที่กั้นทำให้น้องจ๊อบตกลงมาจากเตียงถึง3ครั้งโครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับซัมมิทคอร์ปอเรชั่นโดยคุณณัฐพลจุลางกูลกรรมการบริหารขอร่วมเติมน้ำใจมอบเตียงผู้ป่วยและเครื่องช่วยหายใจสำหรับน้องจ๊อบไว้ใช้รักษาตัวและขอเป็นกำลังใจให้ยอดคุณแม่สู้ต่อไป